สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าข่าวกรอบของอังกฤษชี้เหตุเครื่องบินตกไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับก็บอกว่าชี้ชัดว่าโดนยิงตกนั้นเป็นฝีมือของ FSBแล้วก็บอกว่าเป็นเหตุบังเอิญมากนะครับที่เครื่องบิน Embraer Legacy 600เกิดตกในวันที่เยฟกินี่ปริโกซินผู้นำของกลุ่มวากเนอร์นั้นก่อกบฏครบ2เดือนพอดีนะครับในขณะที่ทางด้านประธานคณะกรรมการต่างประเทศของอังกฤษอย่างอลิเซียเคิร์นนั้นก็บอกว่านี่เป็นการจัดฉากที่ปูตินต้องการให้โลกได้เห็นว่าถ้าใครนั้นเนี่ยครับที่ไม่สวามิภักดิ์ต่อผู้นำรัสเซียก็จะต้องเจอแบบที่เยฟกินี่ปริโกซินนั้นเจอนะครับรายงานข่าวจากสื่อมวลชนของอังกฤษนั้นก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยครับการเสียชีวิตของเยฟกินี่ปริโกซินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ที่เครื่องบินนั้นตกเวลา 18:11 ตามเวลาของกรุงมอสโกเมื่อวันที่23สิงหาคม2566นั้นและก็มีชื่อเยฟกินี่ปริโกซินเป็นผู้โดยสารรวมอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวการเสียชีวิตนั้นได้รับการแสดงออกจากทางด้านดอกกุหลาบแดงที่วางตรงหน้าศูนย์บัญชาการกลางทหารรับจ้างวากเนอร์ในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งก็มีการเผยแพร่เป็นภาพข่าวกันมานะครับว่าคนส่วนหนึ่งนั้นได้มีการนำเอาดอกกุหลาบไปวางเพื่อไว้อาลัยแก่เยฟกินี่ปริโกซินนอกจากนั้นจะมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของอดีตผู้อำนวยการหน่วย MI6 เซอร์ริชาร์ดเดียเลฟที่ทำงานสมัยอดีตสหภาพโซเวียตและจอห์นฟอร์แมนอดีตเจ้าหน้าที่การทูตทางการทหารของอังกฤษประจำกรุงมอสโกระหว่างปี2019ถึง2022นั้นเนี่ยต่างชี้ตรงกันว่าเครื่องบินของเยฟกินี่ปริโกซินที่ตกนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับโดยกล่าวว่าคำกล่าวที่มักพูดกันภายในอดีตสหภาพโซเวียตไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของเยฟกินี่ปริโกซินในครั้งนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็บอกว่าอดีตนักการทูตทางทหารอังกฤษแสดงความเห็นนะครับว่าปูตินต้องการที่จะแก้แค้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่านี่เป็นความป่าเถื่อนและความรุนแรงอันเป็นหัวใจของรัฐบาลรัสเซียที่ผู้นำรัสเซียนั้นครอบครองอำนาจมานานจนถึงทุกวันนี้และหลังจากที่เครื่องบินตกด้านสื่อของรัสเซียก็มีการรายงานนะครับว่ามีความน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากผู้ก่อการร้ายโจมตีและทำให้เกิดระเบิดบนเครื่องในขณะที่อีกทางหนึ่งนั้นสันนิษฐานนะครับว่าเครื่องบินโดนยิงด้วยระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียตกขณะบินไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในขณะที่ประธานคณะกรรมการต่างประเทศอังกฤษอย่างอลิเซียเคิร์นก็บอกว่าจากความรีบด่วนของรัสเซียที่เร่งรีบประกาศว่าเยฟกินี่ปริโกซินเป็นชื่อหนึ่งในผู้โดยสารบนเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเนี่ยครับหมายความว่าเป็นการบ่งบอกให้ทุกคนนั้นได้รู้ว่านี่เป็นเรื่องที่เยฟกินี่ปริโกซินนั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วตามรายงานบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียยิงเครื่องตกชี้เห็นว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นกำลังส่งสารที่ดังออกมาเพื่อที่จะบอกกล่าวกับคนทั่วไปนะครับว่าใครก็ตามที่ทรยศปูตินไม่มีวันให้อภัยนะครับนอกจากนั้นยังมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าใกล้กับที่เกิดเหตุนั้นพบร่างผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ศพนั้นถูกลำเลียงไปไว้ที่ห้องดับจิตที่ตะเวียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยลักษณะนั้นเนี่ยก็บอกว่าลักษณะของร่างของปริโกซินนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญนั่นก็คือผู้ช่วยของเขารวมถึงมีศพหนึ่งที่อยู่ในสภาพไม่มีศีรษะด้วยนะครับในขณะที่แดเนียลฮอปแมนอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโสของ CIA ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานมอสโกก็กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับมั่นใจว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มีคนทำตามคำสั่งของผู้นำรัสเซียก็คือทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับในขณะที่พาเวลลูซินผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิเคราะห์นโยบายยุโรปกลุ่มคลังสมองของสหรัฐก็บอกว่าการปฏิบัติต่อปริโกซินเชี่ยเห็นว่ารอยร้าวในหมู่คนระดับบนของรัสเซียนั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับบอกว่าชนชั้นนำรัสเซียนั้นไม่ได้มีเอกภาพเหมือนเดิมแล้วปัจจุบันนั้นกลับมีความขัดแย้งมากขึ้นในทุกขณะแล้วก็บอกว่าการประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆในหมู่ผู้นำรัสเซียเริ่มเลวร้ายมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่หลายคนนั้นเฝ้าติดตามจากการเสียชีวิตของเยฟกินี่ปริโกซินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ครับ